นะครับเบรกที่2ของซีรีส์ดราม่านะครับขณะนี้ 20.50 นาทีนะครับเราก็อยู่กันสดๆนะครับใครชมทาง Facebook Live ก็คอมเมนต์เข้ามาได้ส่วนใครอยู่ในโทรทัศน์ไม่อยากจะส่ง Facebook SMS เหมือนเดิมได้ครับ 4642200 นะครับก่อนที่จะไปอ่านอะไรกันทั้งสิ้นเข้าเรื่องของเราก่อนครับอาจารย์หนึ่งเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องลิขสิทธิ์แล้วก็ปวดหัวมากสำหรับคนที่เอาภาพไปโพสต์ในอินเทอร์เน็ตเรื่องของเรื่องคือมีช่างภาพคนหนึ่งครับแกถ่ายภาพสวยมากเลยเป็นเกี่ยวกับวิถีชีวิตคนไทยเล่นน้ำอะไรกันแล้วอยู่ๆก็ไปเจอรูปตัวเองชนะงานประกวดที่ต่างประเทศโดยมีฝรั่งคนหนึ่งเนี่ยโหลดรูปเขานั่นแหละฮะไปส่งประกวดแล้วได้รางวัลมันกลายเป็นเรื่องละเมิดลิขสิทธิ์ที่ส่งไปประกวดแล้วฝรั่งมาเอาไปอาจารย์รู้สึกยังไงเดี๋ยวก่อนเขาซื้อหรือเปล่าไม่เรื่องซื้อผมไม่แน่ใจถ้าสมมติเขาซื้อนะคะแต่ว่าในสัญญาเขียนชัดเจนว่าซื้อไปเพื่ออะไรครับผมเอาไปทำอะไรมากกว่าที่เขียนไม่ได้ฝรั่งผิดแต่ว่ามีนักกฎหมายเขาเตือนคุณช่างภาพท่านนี้คุณพี่ช่างภาพไว้ว่าคุณอ่านดีๆนะในเงื่อนไขเว็บขายภาพเนี่ยว่าการเงื่อนไขในการซื้อไปเนี่ยมันเอาไปทำอะไรได้บ้างนี่ไงพี่ถึงบอกว่าก่อนจะบอกใครผิดใครถูกเนี่ยต้องว่าหนึ่งเขาซื้อหรือเขาจิกนะถ้าเขาจิกไปเฉยๆเขาผิดแล้วล่ะคืออันนี้เขาซื้อฮะแต่ถ้าเขาซื้อครับต้องดูในสัญญาว่าซื้อไปทำอะไรได้บ้างก็เหมือนอย่างพวกดาราเวลาที่เข้ามาเป็นพรีเซนเตอร์เนี่ยนะครับถ้าเราบอกว่าเราใช้ภาพนิ่งเฉยๆไม่ใช่วิดีโอมันก็ราคาหนึ่งพอเราใช้ภาพนิ่งและวิดีโอและออนไลน์ only ก็ราคาหนึ่งครับผมแต่พอออกโทรทัศน์ก็เป็นอีกราคาหนึ่งเหมือนเวลาพี่ไปซื้อลิขสิทธิ์เพลงมาทำละครเนี่ยเขาก็จะถามเลยว่าพี่จะทำแผ่นขายไหมถ้าทำแผ่นขายก็จะเป็นอีกราคาหนึ่งแต่ถ้าแค่เอาเป็นละครเวทีโดยไม่มีแผ่นขายก็อีกราคาหนึ่งงั้นเมื่อไหร่พี่อัดละครพี่ขายแล้วมีเพลงเขาอยู่พี่ต้องไปเจรจากับเขาใหม่สมมติพี่บอกว่าก๊อฟเบญจพลพี่ซื้อเพลงก๊อฟมานะต่อไปนี้เนี่ยพี่กำลังจะทำเป็นเทปนะก๊อฟจะคิดยังไงพี่ต้องคุยอย่างนั้นแจ้พี่เอาเพลงแจ้มาเพราะฉะนั้นแจ้ตอนนั้นพี่เอาแค่เล่นละครแต่ตอนนี้เนี่ยพี่คิดจะเอาละครนั้นมาขายแล้วล่ะเพราะพี่ถ่ายไว้แจ้จะคิดเท่าไหร่เพราะเงื่อนไขมันมีอย่างนั้นคืออันนี้คือในรายละเอียดของเงื่อนไขใช่เป็นยังไงอย่างก๊อฟเนี่ยให้พี่ใช้ฟรีเลยนะครับผิดที่เราเจอกันช้าไปเนี่ยนะคะแต่เขาบอกว่าอาจารย์ต้องไม่ทำเทปนะถ้าอาจารย์ทำเทปต้องมาคุยกันใหม่ใช้ในโชว์ใช้ไปเลยใช้ได้เต็มที่แต่ว่าพอเป็นแบบนี้เนี่ยซื้อภาพ ที่เขาขายไปส่งประกวดตลกครับอาจารย์มันก็ผิดจริยธรรมอยู่แล้ว จริยธรรมเนี่ยผิดแต่กฎหมายก็อยู่ตรงที่ว่าจะฟ้องเขาได้ไหมถ้าเราจะฟ้องได้อยู่ที่ว่าเราให้เขาเอาไปทำอะไรได้บ้างแต่ไอ้คนที่เอารูปคนอื่นที่ไม่ได้ถ่ายเองไปประกวดจนชนะมันก็ผิดจริยธรรมมันไม่ควรหรอกแต่จะฟ้องเขาได้ไหมเนี่ยมันเป็นอีกคนละเรื่องกันจีนพี่ถึงพูดเสมอไงว่าถ้าเมื่อไหร่คนเราอ้างแต่นิติธรรมโดยไม่ดูศีลธรรมจริยธรรมคุณธรรมอะไรต่างๆเนี่ยนะบ้านเมืองชิบหายพี่ขอใช้คำนี้เลยอยู่ไม่ได้ใช่ชิบหายแน่นอนทุกคนก็จะถามผิดเหรอครับเหมือนอย่างสมัยเด็กใส่เสื้อสีขาวบางๆมาเล่นสงกรานต์ที่ถนนข้าวสารกระทรวงวัฒนธรรมเขาก็เตือนแล้วว่าอย่าทำเด็กมันจะถามทำไมเหรอใส่เสื้อสีขาวผิดเหรอผิดกฎหมายเหรอไม่มีค่าใครใส่เสื้อบางผิดเหรออย่างนี้เป็นต้นเหมือนอย่างเด็กที่ยั่วยวนแล้วก็มีเสียงคลางด้วยนะคะมันก็บอกหนูไม่ได้เปิดหัวนมใช่เพราะกฎหมายเขียนไว้ว่าถ้าเกิดไม่เห็นหัวนมไม่ได้เข้าข่ายอนาจารเนี่ยนี่คือแต่จริงๆถามว่าเราให้คนเห็นนมเราทั้งเต้าเพียงไม่มีหัวนมเนี่ยเราคิดว่ามันสมควรแล้วเหรอคือไปคิดเอาเองดีๆว่าความสมควรมันคือตรงไหนยังไงแล้วก็เสร็จแล้วทนายสงกรานต์ก็บอกว่าแต่คุณครวญครางนะครับถ้ามันใช้ดีๆทำมันจะตอบว่าไงฮะหนูครางใน Facebook นี่ผิดกฎหมายเหรอจริงๆมันก็ต้องถามกฎหมายมีไหมว่าห้ามครางคือไอ้อยู่กันในสังคมเนี่ยอย่ามาว่ากันถ้าอ้างนิติธรรมตัวเดียวพี่บอกเลยบ้านเมืองชิบหายครับผมอีกหน่อยคนก็แก้นมแก้ต้มเอาฝาเบียร์ปิดเอากระดาษมาอ่านดูกูไม่ผิดตรงนี้มีรูไว้กูไปได้ไม่ได้ใช้วิธีการใช้วิธีการนั้นอยู่กันไม่ได้เสียงครางเนี่ยถามว่ามันยั่วอารมณ์คนไหมมันยั่วแต่เธอก็จะถามว่าแล้วคลางใน Facebook มีกฎหมายฉบับไหนล่ะคะในระบุในเงื่อนไขของตอนฉันสมัคร Facebook ก็ไม่มีระบุนะว่าคลางอะไรในกฎหมายก็ไม่มีใน Facebook ก็ห้ามไม่ได้ Facebook ไม่ได้ห้ามคลางกฎหมายก็จะบอกว่าการคลางผิดกฎหมายนี่ไงเพราะฉะนั้นไอ้การเอารูปนี้ไปเนี่ยถ้าฟ้องร้องกันฝรั่งอาจจะชนะในเชิงกฎหมายครับผมถ้าเราไม่รอบคอบในการที่ขายของครับ แต่ฝรั่งคนนี้รู้จักอายบ้างไหมแต่อย่างน้อยๆพอเรื่องมันแดงขึ้นมาเนี่ยกองประกวดก็แบนภาพนี้แล้วผมว่าชื่อเสียงของช่างภาพคนที่เอาภาพไปเนี่ยหมดราคาก็เสียหายหมดราคาก็เสียหายนี่แหละพระพุทธเจ้าถึงได้สอนเรื่องฮิริกะโอตปะแต่อายต่อบาปคือถ้าเรามีแต่โอตปะแปลว่าเรากลัวถูกลงโทษเท่านั้นครับผมแต่ถ้าเรามีฮิริแม้ไม่ถูกลงโทษเราก็ไม่ทำกลัวจะทำผิดเราละอายไงผิดอยู่ในใจไม่ได้แต่คนปัจจุบันเนี่ยมีเยอะมีโอตปะตัวเดียวแต่ไม่มีฮิริกลัวจะก็คือหมายความเมื่อมั่นใจว่าไม่ถูกลงโทษกูทำแต่ถ้าคิดว่าจะโดนลงโทษกูไม่ทำนั่นคือโอตปะแต่ถ้าคนมีฮิริเนี่ยถูกลงโทษหรือไม่ถูกลงโทษเราอายกับตัวเราเองว่าไม่ควรทำสิ่งนี้จริงๆทำข้อนี้สำคัญมากนะฮะถ้าทุกคนมีเหมือนกันหมดเนี่ยไม่เกิดความวุ่นวายอะไรขึ้นเลยแม้แต่นิดเดียวนะฮะคือตอนนี้พระพุทธเจ้าสอนไว้สองครึ่งเนี่ยครับผมคนเอามาครึ่งเดียวโอตปะนะอย่าทิ้งขยะสิทำไมเหรอดุมโดนปรับ400อันนี้โอตปะไม่ทิ้งเพราะกลัวโดนปรับ400แต่อย่าทิ้งขยะสิทำไมล่ะเอ้าบ้านเมืองเขาสะอาดสะอ้านเราไปทำเขาสกปรกทำไมอันนี้ฮิริกำลังจะทิ้งไม่ดีอันนี้ฮิริต้องมีอันนั้นเหมือนอย่างพี่กินทัฟฟี่เนี่ยพี่ยัดใส่กระเป๋าพี่กลับไปทิ้งที่บ้านนะครับมันต้องมีอันนี้นี่ฮิริเราไม่ใช่ว่าเดี๋ยวไม่มีใครเห็นอันนี้นี่คือมีแค่โอตปะแต่ไม่มีฮิริไม่ได้นะครับอันนี้เป็นเรื่องราวของช่างภาพนะครับซึ่งตอนนี้ทางกองประกวดเขาก็ดำเนินการเราเคยได้ยินแต่ไทยก๊อปฝรั่งนี่เราเจอฝรั่งก๊อปไทยเลยเราก็เป็นไทยเราก็สบายใจเขาก๊อปเราแล้วตอนนี้เราเก่งกว่าอาจารย์พูดเรื่องคำพระมาเรามีเรื่องพระเรื่องหนึ่งครับอาจารย์คนเขาไปสักมาสักอาจารย์เห็นสักเก่งลายพรางสักหน้าสักตาลายพร้อยเลยเนี่ยแล้วแกก็มาโพสต์บอกว่าผมมาคนบาปครับเจ้าคณะอำเภอไม่ให้บวชท่านบอกว่าไม่เหมาะสมทีนี้โอ้ก็เลยมีการแบบว่าเหมาะสมอยู่ตรงไหนก็นี่แหละนี่แหละเรื่องเดียวกันนะฮะเรื่องเดียวกันก็คือเขาจะถามว่าในพระไตรปิฎกในพระธรรมวินัยพระพุทธเจ้าทรงเขียนไว้ไหมว่าห้ามสักเขาจะอ้างอย่างนี้ครับนะแต่เราต้องคิดว่าในขณะที่เราเป็นพระแล้วอย่างเงี้ยเราควรจะไปนั่งเป็นพระไหมกลับมาย้อนคิดถึงเราว่ามีพระรูปหนึ่งโอ้โหเหมือนเก่งลายพรางอุ้มบาทพี่คงวิ่งหนีมากกว่าที่จะตักบาทที่แกมีแบบว่าหลั่งน้ำตาเป็นภาพเลยนะครับอาจารย์เห็นใจกันไหมฮะคือพี่ไม่เห็นใจครับผมคนเราเนี่ยครับทำอะไรให้คิดถึงผลของการกระทำนะครับไม่ใช่นึกอยากสักก็เลยสักแต่สักแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนี่สมมุติว่าแกไปสมัครงานมีบริษัทไหนรับแกคือคนที่สักเยอะๆเนี่ยเขาชอบบอกว่าอย่ามองคนแต่รอยสักมันไม่ใช่มองแต่รอยสักเราไม่ได้บอกว่าเขาชั่วครับผมเราไม่ได้ตีความว่าทำอย่างเงี้ยมันชั่วแต่ถามจริงๆจริงๆจะให้คนอย่างนี้ไปเจอลูกค้าไหมมาสมัครงานผมก็กำแพงชั้นหนึ่งแล้วนะครับหน้าตาอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดว่าเราต้องเอาให้ไปหาลูกค้าเรากล้าส่งไปไหมไม่อะฮะ first impression ไม่ได้แน่นอนเรารับได้ครับแต่เราแน่ใจไหมว่าลูกค้าเรารับได้เราไม่เสี่ยงแน่นอนที่จะมีเซลล์หน้าตาแบบนี้ก็เหมือนอย่างพี่เองเนี่ยพี่บอกว่าเจ้าของสินค้าอาจจะยอมรับความเป็นตัวพี่ได้ครับผมแต่เขาก็ไม่กล้าจ้างพี่เป็นพรีเซนเตอร์เพราะเขาไม่รู้ว่าลูกค้าเขาที่จะซื้อยาสีฟันเขาที่จะซื้อน้ำมันพืชเขาเนี่ยยอมรับกระเทยได้หรือเปล่าซึ่งอันนั้นเราเข้าใจก็ไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นพี่เข้าใจที่ไม่มีใครมาจ้างพี่เพราะถึงแม้ว่าเจ้าของเขาจะรักพี่ยอมรับพี่ยกย่องพี่แต่เขาก็ต้องระมัดระวังลูกค้าเขามี20ล้าน30ล้านคนและ20-30ล้านคนนั้นเขาจะแน่ใจได้ยังไงว่ายอมรับพี่ได้หมดก็เช่นเดียวกันกับที่เจ้าอาวาสเขาไม่ให้บวชคนที่สักเนี่ยจะต้องคิดเรื่องนี้ว่ามันมีมูลค่าราคาที่ต้องจ่ายถ้าคุณสักอะไรลงไปคือสมมติว่าเจ้าอาวาสเห็นว่าเฮ้ยไม่ถือเรื่องนี้แต่ก็ไม่เหมาะสมนะเพราะว่าคนที่มาวัดมาวาไม่ใช่ว่าจะยอมรับคนสักได้ทุกคนเพราะฉะนั้นอย่าบวชเลยแต่การปฏิเสธให้คนที่สักอย่าบวชเลยเนี่ยเจ้าอาวาสเองก็เสี่ยงกันครับอาจารย์กับปากหอยปากแน่นอนโอ้โหมันจะมีคนประเภทโลกสวยนะครับสิทธิเสรีภาพไปละเมิดเขาได้ยังไงหรือไอ้ประโยคที่บอกว่าอย่ามาดูคนที่ภายนอกการที่สักไม่ได้แปลว่าชั่วร้ายก็ไม่ได้บอกว่าชั่วร้ายแต่บอกว่ามันไม่เหมาะนะครับแล้วไอ้ที่สักมาเนี่ยมีคุณฉัตร ชัชนนท์นะครับบอกว่าเห็นคนสักยันสักลายแบบดูเยอะเกินไปมันดูเสียภาพลักษณ์เวลามองดูแล้วน่ากลัวแต่เขาก็ไม่ได้ผิดนะแต่อาจจะผิดที่สักเยอะเกินไปจนผิดธรรมชาติก็บอกแล้วมันไม่ใช่ความผิดครับเพราะจะไปอ้างเรื่องวินัยมันไม่ผิดอยู่แล้วแต่มันไม่เหมาะครับผมมีคนหนึ่งบอกว่าคุณวิทนี่บอกว่าสักหน้าไปบวชนึกถึงพระตุ๊ดเนนแต๋วเลยเหมือนกันไหมฮะอาจารย์ก็เหมือนกันพี่ไม่เคยเชียร์ให้กระเทยไปบวชเลยนะครับเพราะก็ถ้าเกิดคุณยังเป็นกระเทยอยู่คุณจะไปบวชทำไมเขาบอกว่าเขาไม่ได้ผ่าไม่ได้อะไรมีเสื้อรูปเป็นชายอยู่แต่คุณก็จะอยู่กับพระที่เป็นผู้ชายด้วยกัน และพระที่หล่อก็มีนะครับกลับไปเรื่องเดิมว่าคิดดีๆมันเหมาะสมไหมถูกต้องใช่ไหมฮะคืออย่าไปอ้างเรื่องวินัยเลยครับผมก็เหมือนอย่างที่พี่พูดอะใส่เสื้อสีขาวบางๆไปเล่นน้ำอย่าอ้างเรื่องกฎหมายเช่นเดียวกันจะไปบวชพระถ้าคุณเป็นอย่างเงี้ยคุณอย่าอ้างวินัยแต่กระเทยนี่มีวินัยเลยนะใช่ฮะห้ามกระเทยบวชนะห้ามกระเทยบวชแล้วคุณไปบวชทำไมบางคนเขาบอกเขาหายแล้วโอ้หายแล้วอะไรพระในภาคบางภาควัดบางวัดจังหวัดบางจังหวัดพี่ไม่เอ่ยชื่อนะครับผมมีเรื่องขายตัวเยอะแยะมากมายเยอะเลยพระขายตัวนะมีคนเข้าไปซื้อมีคนพระขายเนี่ยผมก็แย่แล้วครับไอ้บ้าที่ไปซื้อเนี่ยพอๆกับอีแต่งเจ็ดรอบไม่คือพระหน้าตาดีไงแต่พระครับพระก็แค่มันก็เหมือนคนรูปหล่อใส่สบงไหมนะเขาไม่ได้คิดเป็นพระเขาคิดว่าแค่คนรูปหล่อใส่สบงก่อนจะเบรกไปกรณีคนสักไม่ได้บวชเนี่ยก็มีพระดังสองรูปออกมาแสดงทัศนคติในเชิงทางเรื่องโลกทั้งโลกออนไลน์ทั้งเรื่องการสื่อสารมวลชนเองเนี่ยอาจารย์ว่าพระควรจะมาแสดงทัศนคติกันเรื่องนี้ไหมฮะแสดงได้แต่แสดงไปในทางใดล่ะครับผมรูปหนึ่งเห็นว่าไม่ควรทำอีกรูปหนึ่งเห็นว่าควรทำยังไงฮะนั่นแค่คือเรื่องส่วนตัวละนั่นคือเรื่องส่วนตัวของท่านคิดแบบนี้แล้วเราเองจะเห็นด้วยก็ได้เพราะมันไม่ใช่แฟกต์ครับผมพระอาทิตย์ขึ้นทางด้านตะวันออกเนี่ยเราต้องยอมรับครับผมแต่การที่คนเขาบอกว่าวันนี้พระจันทร์สวยจังกับวันนี้พระจันทร์ไม่เห็นสวยเลยเราจะยอมรับก็ได้ไม่ยอมรับก็ได้มีหลายคนแสดงความเห็นเรื่องการสักมานะครับมีเนี่ยคุณวัฒนานชัยบอกว่าตอนสักอ่ะไม่คิดใช่พี่ถึงบอกไงทำไมไม่คิดถึงว่าผลลัพธ์มันเป็นอะไรอย่าไปคิดว่าต้องสังคมเดี๋ยวนี้เปิดกว้างให้โอกาสไม่จริงพี่บอกได้เลยบางบริษัทไม่รับคนที่สักแล้วไปว่าเขาไม่ได้ด้วยไม่ได้มันเป็นระเบียบของบริษัทเขาบางคนอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยนี่มันเมืองไทยโลกแคบหรือเปล่าคุณสิริยากรนะครับบอกว่าหลายคนบอกว่าเมืองนอกเมืองนาเขายอมรับการสักกันแล้วบอกว่าไม่จริงค่ะสามีดิฉันเป็นฝรั่งดิฉันขอเขาแค่สักผีเสื้อตัวเล็กๆเขาจะบอกเลยว่าสักวันไหนยาววันนั้นรอยสักมันมีคุณราคาเอางี้ละกันพี่ขอยืนยันว่าบริษัททั้งไทยทั้งเทศเนี่ยมีจำนวนมากไม่รับคนสักเข้าทำงานคือถ้าสักในที่หมายความว่าสักในที่ที่เห็นได้นะคุณจะสักกลางหลังคุณจะสักที่พุงอะไรก็ไม่ว่ากันแต่ถ้าอยู่ในแขนอยู่ในหน้าเนี่ยเขาไม่รับเขาไม่ยอมรับมีหลายบริษัทค่ะซึ่งแล้วเราไปว่าเขาไม่ได้มันเป็นระเบียบของบริษัทเขาระเบียบเขาแล้วผมมองด้วยข้อเท็จจริงจริงเนี่ยมันก็ใช่อย่างที่เขาว่าแต่หน้าอย่างเมื่อกี้ถ้าบวชพี่ไม่ไปวัดนั้นหรอกเดินมาใส่บาตรอาจารย์ไม่ใส่ผมก็ไม่ลงแค่เดินมาพี่ก็วิ่งหนีไปแล้วนิมนต์ไม่ลงจริงแล้วเราไปนั่งพนมมือไหว้เขาเนี่ยเรารู้สึกโอ้โหไอตัวที่สักเนี่ยรู้สึกมันพื้นที่มากกว่าพระเหลืองอีกนั่นเป็นกรณีที่เกิดขึ้นเป็นกระแสดราม่าในอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็ช่วยไม่ได้ถ้าจะมีการถกเถียงกันแล้วมีคนพูดมันความเห็นส่วนตัวไม่ใช่วินัยทุกความเห็นที่ออกมาไม่ว่าจะเป็นพระหรือว่าคนธรรมดาเองล้วนเป็นความส่วนตัวทั้งสิ้นความคิดเห็นเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่ถูกหรือผิดแต่เป็นสิ่งที่เรารับหรือไม่รับครับผมแต่ถ้าเกิดเราพูดว่าจังหวัดอุดรอยู่ภาคเหนืออันนี้คือผิดอันนี้คือผิดอันนี้ไม่ใช่รับหรือไม่รับข้อเท็จจริงนะครับแต่ถ้าบอกว่าดอกบัวตองไม่สวยเลยกับบอกบัวตองสวยอันนี้เป็นความคิดเห็นจะรับหรือไม่รับก็แล้วแต่คุณท่านคิดของท่านแบบนี้นะครับเชื่อไม่เชื่อแล้วแต่คุณเองละกันเบรกหน้าเดี๋ยวเราจะมาดราม่ากันต่อนะครับมีเรื่องอะไรเราติดตามชมแล้วกันตอนนี้พักสักครู่ครับ